ท่านประธานที่เคารพครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยนโยบายของนายกแพทองทานมีคําตอบไหมมีครับเดี๋ยวผมจะกราบเรียนต่อไปท่านประธานที่เคารพครับเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาที่ปกติเวลาเราขับรถเนี่ยท่านประธานเวลาเราฟังว่ารถคันนี้มีทวินเทอร์โบเนี่ยเรามั่นใจว่ารถจะวิ่งเร็วแต่ปัญหาทั้งเหลื่อมล้ําและก็คุณภาพเนี่ยมันเป็นทวินทรพโบครับปัญหาเขาเรียกปัญหาแฝด ทั้งเหลื่อมล้ําทั้งคุณภาพปัญหาเรื่องเหลื่อมล้ําผมกาเรียนไปแล้วเรื่องเด็กหลุดจากระบบการศึกษาต้องนําเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เร็วที่สุดปัญหาที่สองครับคือปัญหาเรื่องคุณภาพเรื่องต้นน้ําถามว่ารัฐบาลแพททองทานจะทําอย่างไรท่านประธานทราบหรือไม่ครับเด็ก1นถึงหขวบเนี่ยสมองกําลังเติบโตสําหรับสมาชิกสภาผู้แทนที่กําลังจะมีลูกจําไว้นะครับ1นถึงหขวบเนี่ยสำคัญมาก เราลงทุนในเด็กถึง6ขวบเนี่ยให้ผลตอบแทน 6. 3สเท่าอันนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อเจมส์เฮกแมนจากมหาลัยชิคาโกได้พูดชัดเจนทางเศรษฐศาสตร์แต่นั่นไม่สําคัญเท่ากับการลงทุนว่าเด็กเนี่ยหนึ่งถึงหขวบถ้าลงทุนดีเนี่ยท่านประธานจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพถ้าลงทุนไม่ดีก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นมันจึงมีคํากล่าวที่บอกว่ามันง่ายที่จะสร้างเด็กที่แข็งแกร่ง ดีกว่าที่จะไปซ่อมแซมผู้ใหญ่ที่แตกสลายเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนในเด็กที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยเราจะมีชัยไปกว่าครึ่งครับท่านประธานที่ครบครับดังนั้นผมอยากจะกาเรียนท่านประธานที่ครบถ้ครับถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงปูนพลาสเตอร์แล้วกันเวลาเราจะปั้นปูนเนี่ยต้องปั้นตอนที่มันอ่อนอ่อนอยู่ถ้ามันแข็งแล้วมันปั้นไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับ